สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายทางด้านต้นขาสะโพกและหน้าท้องกันแบบง่ายๆครับด้วยท่านอนออกกำลังกายท่านอนออกกำลังกายของเรานั้นเป็นท่าการออกกำลังกายแบบสบายๆนะครับในรูปแบบของแอโรบิกและคาร์ดิโอรวมไปถึงท่าออกกำลังกายในสไตล์โยคะก็นำมาใช้กันท่านี้ให้คุณยกขาขึ้นในขนาดนี้ครับค้างเอาไว้หลังจากนั้นก็พยายามเตะขาไปด้านหน้าเว้นระยะห่างประมาณปลายเท้าของตัวเองในขนาดนี้นะครับท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาสะโพกหน้าท้องและบริเวณก้นของคุณได้ซึ่งจะมีประโยชน์มากครับในการช่วยลดความอ้วนสลายไขมันส่วนเกินยกกระชับกล้ามเนื้อและดูแลสัดส่วนให้ได้รูปครับคุณจะรู้สึกได้ครับว่าถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำคุณจะรู้สึกถึงกระชับตามบริเวณเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายทั้งหมด10ครั้งซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งในขั้นเริ่มต้นคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท่าการออกกำลังกายในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปแต่ถ้าหากเกิดชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากครับที่ออกกำลังกายร่วมกันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe รวมถึงกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปชมวิดีโอคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเรารักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นออกกำลังกายด้วยกันใหม่นะครับ